ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดเชิงยุทธศาสตร์เชิงทฤษฎีของตัวผมนะครับคือผมเห็นว่าถ้าจะทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เนี่ยไอ้ประวัติศาสตร์ของเรา700ปีเนี่ยมันไม่พอประวัติศาสตร์ของเรามันย้อนหลังไปสบายๆถึงยุคศรีวิชัยยุคธวาราวดียุคละโวเนี่ยก็จะเป็น 1,300 ถึง 1,500 ปีแต่ผลการวิจัยใหม่ๆของเราเนี่ยเราพบว่าประวัติของเราโบราณคดีของเราอาจจะย้อนกลับไปถึง 2,500 ปีที่แล้วในตอนที่ดินแดนแถบนี้เรียกกันตามภาษาของอินเดียเนี่ยเรียกว่าสุวรรณภูมินะครับภาษาของจีนเรียกว่าจินหลิงก็แปลว่าเบืองทองเหมือนกันสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ตะวันตกกับตะวันออกมาพบกันแล้วก็ตะวันตกกับตะวันออกมาพบกันในลักษณะที่เป็นโลกาภิวัตน์อย่างนี้มาตั้ง2,500 ปีที่แล้วนะครับประเทศของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์นะครับแล้วก็ทำให้เรารับเอาวัฒนธรรมของเปอร์เซียนะครับวัฒนธรรมของจีนของอินเดียแล้วก็วัฒนธรรมของตะวันตกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็โรมันนะครับได้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราวิจัยแล้วก็ทำให้ทั้งโลกเห็นอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แม้กระทั่งการขุดค้นโบราณคดีนะครับการทำพิพิธภัณฑ์อะไรต่างของเราเนี่ยมันจะยกระดับประเทศเราจากประเทศที่คนทั่วไปรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่ปิดจริงๆแล้วประเทศเราไม่ได้ปิดนะครับประเทศเราเป็นประเทศที่เปิดออกมากๆถ้าเราตีอย่างนี้ออกไปได้มันก็จะทำให้เมืองไทยมันน่าสนใจสำหรับคนมากมายยิ่งขึ้นในโลกนี้นะครับก็คิดเรื่องทัชชาก็คิดแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในเวลารวดเร็วนะครับทัชชาก็เกิดขึ้นด้วยความคึกคักนะครับผมก็อยากจะชี้ว่าความคึกคักนี่มันมีเพราะว่าเราเลือกเรื่องที่จะทำได้ถูกต้องนะครับถ้าเราทำแค่เพียงสักแต่ว่าทำเนี่ยก็คงไปไม่ถึงไหนนะครับ